และร่ว
แล้วก็จะกลับไปทำเมนูที่ทำในวันนี้ที่บ้านค่ะก็ทุกคนมีความสุขใช่ไหมทุกคนมีหน้าที่แบ่งปันหน้าที่กันทำร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ยังไงล่ะเป็นภาพแห่งความสามัคคีแล้วก็ได้ทานอาหารกลางวันร่วมกันทั้งหมดเลยทุกคนก็ทำเสร็จก็ออกไปทานร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือคนละอย่างคนละนิดคนละหน่อยออกมาเป็นอาหารที่ใส่ใจแล้วก็ได้กินอย่างมีความสุข